ค่ะตอนนี้ดิฉันอยู่ที่ชุมชนบ้านทรายมูลอำเภอแม่ริมนะคะซึ่งหลังดิฉันนี้นะคะก็คือเป็นบ้านหนึ่งหลังค่ะที่แชร์กันในโซเชียลนะคะที่ว่าหายลงไปกับน้ำต่อหน้าต่อตาเลยนะคะค่ะและนี่เป็นคลิปวิดีโอนาทีที่บ้านทรุดตัวลงมาต่อหน้าต่อตาเจ้าของบ้านนะคะโดยคุณยายมุกดาเจ้าของบ้านที่ต้องสูญเสียบ้านไปทั้งหลังมาช่วยเล่าเหตุการณ์ในวันนั้นให้ฟังค่ะน้ำมันเชี่ยวมากมันไหลลงมาเข้าพื้นเพราะมันเป็นดินทรายมันก็ไหลลงไหลลงถ้าเขาอยู่ฝั่งโน้นเขาเห็นเขาก็บอกว่าแม่ขนของออกแม่ขนของออกกำลังเริ่มขนของออกเนาะแต่มันก็ไม่ทันเพราะว่ามันร้าวรอยร้าวทั้งบ้านเลยจะมีรอยร้าวหมดแล้วเขาก็ไม่ให้เจ้าหน้าที่ไม่ให้แม่เข้าไปขนแล้วมันก็ต่อหน้าต่อตามันก็ลั่นแล้วก็ร้าวแล้วลงแคบแคบแคบเสียงดังครบแคบแคบแล้วมันก็ลงบ่อยพุ่มเนี่ยตกใจมากคุณยายมุกดายังบอกว่าโชคดีที่ได้ชาวบ้านมาช่วยกันขนย้ายข้าวของออกมาได้บ้างบางส่วนแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดคือสามารถเอาชีวิตรอดมาได้เพราะไม่เคยเจอเหตุการณ์รุนแรงแบบนี้มาก่อนไม่คิดว่าบ้านจะพังลงมาทั้งหลังจนมีคนมาเตือนว่าบ้านร้าวแล้วจึงได้ออกมาและโชคดีอีกชั้นคือเหตุการณ์ไม่ได้เกิดตอนกลางคืนไม่อย่างนั้นคงได้ไหลไปกับน้ำไม่ได้มาเล่านาทีชีวิตให้ฟังแบบนี้ส่วนข้าวของที่หายไปไว้หาใหม่ได้แต่ยายยืนยันว่าจะไม่เข้าไปอยู่ในบ้านหลังนั้นอีกแล้วพอรู้สึกหวาดกลัวขอใช้ชีวิตบ้านไปในบ้านที่ปลอดภัยกว่านี้จะดีกว่าสำหรับเหตุการณ์น้ำป่าไหลหลากเชียงใหม่ครั้งนี้ชาวบ้านที่นี่บอกว่ารุนแรงในรอบ10ปีสืบเนื่องมาจากฝนตกหนักต่อเนื่องจนเกิดน้ำป่าไหลไปสมทบกับต้นน้ำแม่ริมจนไหลอย่างเชี่ยวกรากเข้าท่วมบ้านเรือนชาวบ้านที่บ้านทรายมูลเสียหายหนักตั้งแต่เมื่อวานนี้จนถึงเช้าวันนี้แต่เช้านี้ยังถือว่าโชคดีที่ไม่มีฝนตกลงมาสมทบอีกเพราะยังมีบ้านริมน้ำแม่ริมอีกหลายหลังที่ยังหวั่นอยู่ว่าจะทรุดตัวพังลงน้ำอีกเมื่อใดค่ะค่ะและล่าสุดนะคะอย่างที่เห็นด้านหลังนี้นะคะหลังคาสีฟ้าที่ร่วงลงมาในน้ำนะคะก็เป็นหลังที่2ค่ะซึ่งตกลงมาเมื่อคืนนี้นะคะชาวบ้านที่เห็นเหตุการณ์ก็บอกว่าโชคดีที่ไม่มีใครอยู่ในบ้านนะคะขณะเดียวกันค่ะบ้านหลังสีฟ้าที่อยู่ถัดไปนะคะตอนนี้ก็เริ่มเกิดรอยร้าวแล้วค่ะซึ่งชาวบ้านก็ขอให้คนที่อยู่ในบ้านนะคะออกมาตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วค่ะอย่างไรก็ตามนะคะสถานการณ์น้ำที่บ้านทรายมูลตอนนี้นะคะก็ต้องเฝ้าจับตาดูค่ะว่าจะมีความสูญเสียอะไรเกิดขึ้นหรือไม่แต่ส่วนใหญ่นะคะชาวบ้านก็เฝ้าระวังกันอย่างเต็มที่ค่ะ